คณะกรรมการไต่สวนชงยกคำร้องพิธาเหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการมีรายได้สื่อคณะกรรมการไต่สวนชงยกคำร้องพิธาเหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการมีรายได้จากสื่อในช่วงที่สมัครส.ส.อย่างไรก็ตามยังต้องลุ้นอนุวินิจฉัยสอบเพิ่มวันที่14สิงหาคม2566ภายหลังจากที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ระบุเมื่อเร็วๆนี้ว่าสำนวนการสอบสวนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา151เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 6เหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นมีรายงานว่าผลสอบจากคณะกรรมการไต่สวนได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา151เป็นคดีอาญาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครรับเลือกตั้งส.ส.วันที่ 4-7 เมษายนไม่พบว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนมีการประกอบกิจการอยู่และมีรายได้จากการเป็นสื่อแต่อย่างใดทั้งนี้คณะกรรมการไต่สวนได้สรุปสำนวนและเสนอไปยังเลขาธิการกกต.ซึ่งได้มอบรองเลขาธิการกกต.ให้ดำเนินการจ่ายสำนวนดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องพิจารณาตามที่ระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 2,563 กำหนดก่อนจะเสนอให้กกต.วินิจฉัยอย่างไรก็ตามการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านของคณะอนุวินิจฉัยหลายกรณีเมื่อสอบสวนแล้วไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนโดยเมื่อคณะอนุวินิจฉัยได้รับสำนวนหากเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนมีข้อสงสัยก็จะดำเนินสอบสวนเพิ่มเติมรวมทั้งการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงซึ่งในกรณีคาดว่าคณะอนุวินิจฉัยจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งให้นายพิธาได้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีกกต.ยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ขอให้วินิจฉัยสถานะส.ส.นายพิธาจากเหตุเดียวกันก่อนที่จะสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอกกต.พิจารณา อุ้มลักษณาฟาดแรงชาวเน็ตคอมเมนต์แนะนำลั่นไม่รู้จริงอย่าพูดไร้ประโยชน์หลังจากที่อุ้มลักษณาที่ได้ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กับสามีบอลกฤษณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การเป็นพ่อแม่ของลูกเพียงเท่านั้นซึ่งก็ยังมีหลายคนที่ยังคงรอให้อุ้มออกมาเผยสาเหตุที่แท้จริงแต่ล่าสุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ในภาพล่าสุดของเธอระบุว่าพอดีได้เห็นข่าวว่าพี่อุ้มโดนคุณบอลมีคนใหม่และไม่มีเซ็กกับคุณอุ้มมา3ปีแล้วบางทีเซ็กก็สำคัญนะคะในชีวิตคู่ลูกก็สำคัญเช่นกันแต่สามีก็สำคัญเช่นกันเห็นพี่อุ้มอยู่แต่กับลูกใช่คะลูกคือทุกอย่างของแม่พี่อุ้มทำหน้าที่แม่ได้ดีนะคะแต่รักครั้งหน้าเริ่มใหม่เนอะปรับความเข้าใจกันกับแฟนนอนกับลูกบ้างนอนกับสามีบ้างถ้าขาดลูกไม่ได้ก็ให้ลูกนอนด้วยกันเลย3คนยิ่งดีค่ะไม่ได้มาโพสต์ด่าหรือมีเจตนาไม่ดีนะคะแค่แนะนำเฉยๆค่ะถ้าพิมพ์ไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้ชีวิตคู่ของคุณอุ้มต้องเป็นแบบเดิมค่ะซึ่งต่อมาด้านอุ้มก็ได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ว่าผิดค่ะคุณเข้าใจผิดนะคะรอฟังทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้รู้จริงแค่คิดไปเองไม่ควรพูดเนื้อมันไม่มีประโยชน์ไรเลยค่ะ
เอมวิทวัฒน์เคลียร์จบ3ดราม่าร้อนระอุตั๊กแตนบัวผันน้ำเพชรวันที่14สิงหาคม66ที่บริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นแยกอสมท.เอมวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีนักแสดงและพิธีกรชื่อดังเปิดใจให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงภาพยนตร์พี่นาค4ถึงดราม่าถาโถมรัวๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตนเองและเพื่อนซีจ๊ะอาสยามมีประเด็นกับนักร้องรุ่นที่ตั๊กแตนชลดาซึ่งอีกฝ่ายได้โทรมาขอโทษที่เข้าใจผิดแล้วรวมถึงเรื่องที่บัวผันทางโสออกมายอมรับว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งบอที่เอมโพสต์ด่าปมแทรกคิวนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น้ำเพชรอิสรีพูดว่าอยากให้ทุกคนลบภาพจำมิสแกรนด์ตอนรอบออดิชั่นมิสขี้เมา2024ซึ่งเอมเป็นเจ้าของเวทีจนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างกับดราม่าที่เกิดขึ้นโอเคแล้วค่ะเพราะว่ามีการคุยกันแล้วพี่เขาโทรมาขอโทษแล้ววันนั้นพี่เขาโทรมาตอนเช้าโทรหาผู้จัดการก่อนแล้วเอมยังไม่ตื่นจนตอนบ่ายๆเลยได้โทรกลับไปและได้คุยกันเราก็ตอบไปว่าโอเคค่ะพี่ขอบคุณค่ะไม่รู้จะพูดอะไรก็เขาขอโทษแล้วจะให้เรามาแบบไม่โนอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยืนยันไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแข้งเฉยๆเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำกระทบกระเทือนความรู้สึกที่สุดก่อนหน้านี้ยอมรับว่ากระทบความรู้สึกที่สุดไม่มีใครชอบโดนด่าหรอกแล้วยิ่งเราตอบโต้ไม่ได้ด้วยและเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำด้วยมันก็กระเทือนนิดนึงความรู้สึกที่มีต่อตั๊กแตนชลดายังเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรติดใจเพราะว่าขอโทษแล้วก็จบต่างคนก็ต่างทำงานส่วนกับจ๊ะอาสยามโทรคุยกันทุกวันยิ่งกว่าผัวอีกตอนแรกที่มีปัญหาเราคุยกันแค่สองคนว่าจะยังไงต่อดีเอมว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นส่วนโอกาสที่จะเจอกันสามคนเปิดใจเคลียร์กันไม่มีค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ตรงสายกันอะเอมก็ไม่เคยเจอกับพี่เขาด้วยหลังจากนี้จะได้ร่วมงานกันไหมคือก็ไม่รู้ไปร่วมร้องเพลงอะไรกับเขาแต่ถ้าเป็นงานจ้างทั่วไปก็แล้วแต่เจ้าภาพเลยสมมุติถ้ามีโอกาสได้เจอกันจริงๆจะเดินเข้าไปถามเขาไหมถ้ามาเจอซึ่งหน้าก็ต้องคุยอ่ะค่ะหมายถึงว่าถ้าเดินมาเจอก็อ้าวพี่หวัดดีค่ะแต่ถ้าสมมุติพี่เขาอยู่ในห้องแล้วเราเดินขึ้นไปแบบก๊อกก๊อกก๊อกอันนั้นก็ดูจะเกินไปหน่อยยังไหวอยู่นะเจอผู้ใหญ่ต้องไหวอยู่แล้วค่ะครั้งนี้เป็นดราม่าที่หนักสุดเลยไหมไม่อยากจอดดราม่าแล้วเอาจริงๆเอมพูดเลยว่าขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจมากๆแล้วก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เพราะเรื่องมันจบแล้วพอเราออกมาพูดอีกก็จะโดนอีกว่าเอมหาแสงอีกแล้วเอมโดนด่าทั้งขึ้นทั้งร่องเลยวันนี้เชื่อไหมพอข่าวออกไปพรุ่งนี้โดนด่าอีกแล้วบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเราแรงมากอยากจะฟ้องบ้างไหมเขาห้ามพูดว่าฟ้องให้พูดว่าไม่ทำค่ะแต่ข้างหลังคือเดี๋ยวว่ากันหัวเราะจริงๆก็มีติดใจในบางคอมเมนต์เข้ารอบเยอะเลยเราไม่ได้เป็นคนที่ห้ามแตะหรือห้ามมติแค่รู้สึกว่าอะไรที่ดูหน้างานแล้วไม่ชอบเราคุยกันได้แต่ถ้าเอมทำน้ำหกแล้วด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรอย่างเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไงแล้วกับเรื่องที่บัวผันทางโสออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะเหมือนที่เขาสัมภาษณ์เลยเราไม่ได้แขวะคือเราพูดใน YouTube เลยเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อเหตุการณ์คือวันนั้นเอมไปร้องเพลงที่นอร์เวย์เอมไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรเราต้องว่ากันตามหน้างานวันนั้นศิลปินที่ไปจะได้คิวโชว์ทั้งหมดคนละ1ชั่วโมงครึ่งขึ้นเวทีตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งเอมร้องได้ประมาณ35นาทีเจ้าภาพก็เดินมาหาเอมแล้วบอกให้ลงก่อนมีพี่ขอขึ้นเราก็แบบฮะคือการไปเล่นต่างประเทศเราไม่ได้ไปกับวงดนตรีเราไปกับ Data ซึ่งไม่สามารถตัดสคริปต์ได้แต่สุดท้ายเราก็ตัดจบโอเคขอบคุณค่ะเจอกันใหม่เดี๋ยวพบกับพี่บัวผันแต่สิ่งที่เจ้าภาพบอกเอมคือพี่บัวผันขอขึ้นก่อน
มีอะไรเดี๋ยวจัดการเองเราไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนแต่เขาบอกแบบนี้เราก็เลยเดินลงแล้วก็เจอเขายืนอยู่ข้างเวทีก็เดินสวนกันไปไม่ได้มีการไหว้ความรู้สึกตอนนั้นคืองงอีกแล้วค่ะเราร้องไปครึ่งชั่วโมงเจ้าภาพจะว่ายังไงเพราะเขาดีลเรามาชั่วโมงครึ่งแล้วเพลงมันรันยาวสมมุติร้องไปครึ่งชั่วโมงตัดจบแล้วต้องมาเริ่มใหม่เพลงเร็วเลยคนก็จะงงหน่อยฟิลมันก็ไม่ได้เราเลยบอกไปว่างั้นไม่ร้องแล้วนะคะฟิลไม่ได้ถ้าเจ้าภาพจะหักเงินก็ได้หลายคนมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากเจ้าภาพหรือคนที่ประสานงานเรื่องคิวคือเราไม่ได้สาวความยาวเลยวันนั้นคนที่ไปดูเราที่นอร์เวย์ก็ถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เล่าแบบนี้ในรายการก็เล่าแบบนี้สุดท้ายแล้วพอเกิดเรื่องคนที่มารอดูเราเขาไม่ด่าเจ้าภาพหรอกเขาด่าเราทำไมเอมร้องไม่ครบอุตส่าห์ซื้อบัตรมาดูซึ่งจริงๆวันนั้นเราจะดื้อไม่ลงจากเวทีก็ได้แต่เราเลือกที่จะลงและถอยให้เลือกที่จะไม่มีปัญหาดีกว่าแล้วถ้ามีคนถามว่าไม่อยากมีปัญหาแล้วทำมาโพสต์เราก็ต้องมาชี้แจงในส่วนของเราเพื่อที่คนจะได้ไม่ว่าเราถามถึงเรื่องที่น้ำเพชรอิสรีพูดว่าอยากให้ทุกคนลบภาพจำมิสแกรนด์ตอนรอบออดิชั่นมิสขี้เมา2024ซึ่งเราเป็นเจ้าของเวทีนี้จนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตเรื่องน้ำเพชรอะมาก่อนเลยปกติค่ะเอมกับทางมิสแกรนด์ไม่ได้มีอะไรเลยเพราะเราก็ส่งเกือบทุกปีแต่การที่น้องมาพูดวันนั้นคงอยากจะแบบว่าฉันเซตซีโร่นะฉันพร้อมที่จะอยู่บ้านเธอมันก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของการประกวดยืนยันว่าเราไม่ได้ตีกับบอสนวัฒน์แน่นอนน้ำพริกเต็มบ้านเลยค่ะหัวเราะแต่ก็ไม่ได้โทรไปเคลียร์อะไรวันนั้นในเหตุการณ์เราก็อยู่เฉยๆหลังเกิดดราม่าน้องก็นอยอยู่เราคิดว่าน้องอาจจะใช้คำไม่ถูกในการพูดยังไปเหยียบเวทีมิสแกรนด์ได้ส่งได้ค่ะเอาจริงๆเชื่อว่าพี่นวัฒน์ไม่ได้ติดใจอะไรเราแน่นอน